ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับคนดูทุกคนนะครับได้ยินเสียงผมชัดไหมครับได้ยินกดหนึ่งให้หน่อยนะครับถ้าได้เกิดได้ยินเสียงชัดแล้วรบกวนกดหนึ่งให้หน่อยนะครับได้ยินเสียงกันไหมครับวันนี้เราอยู่ในงานสยามมิตอัพนะครับที่ปทุมธานีสปีดเวย์นะครับได้ยินเสียงกันชัดไหมครับได้ยินแล้วกดหนึ่งให้หน่อยนะครับโอเคขอบคุณคุณช่างแว่นนะครับนี่นะครับรถคันแรกนะครับเป็นรถของช่างยานะครับกด6.1 นะครับที่ได้ใครอยู่ที่งานนะครับผมมีสติกเกอร์นะครับเลสบอยนะครับมอบให้นะครับตามตัวผมไม่เจอนะครับผมยินดีมอบให้ทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูโซนอื่นนะครับใครที่ไม่ได้มาเนี่ยก็มาดูงานนี้นะครับมาดูในไลฟ์นี้ก็ได้นี่นะครับเป็น i7 นะครับจาก300กาลาดนะครับคันนี้มันนานไม่ได้ไปไหนนะครับนี่ก็ X8 นะครับคันนี้พิเศษตรงที่ว่ามันเป็นชุด RE แท้ทั้งคันนะครับไฟหน้าจะเป็นไฟกลมนะครับดูเผินๆจะคล้ายๆ Porsche แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือ i7 นะฮะเดินมารับสติ๊กเกอร์กันได้นะครับนี่ก็จากทีม Import 9นะครับเป็นบูธจาก300กาลาดไลฟ์นะครับบรรยากาศคนค่อนข้างคึกคักครับใครที่ยังอยู่แถวนี้หรือว่าผมว่ายังมาทันอยู่นะถ้ายังอยู่ในกรุงเทพอ่ะนี้เราจะมาดูรถคนผมแดงนะครับว่ามีรถอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับ GTR นะครับอันนี้เป็น RX8 ของพี่พลนะครับชุดแต่งทันดัมนะฮะอันนี้มีใครมีสัมภาษณ์ในเลสบอยนะครับใครสนใจก็เข้าไปดูนะครับคันนี้เป็นซูเปอร์ตัวใหม่นะครับนี่ก็มีได้รับชมได้เห็นกันในงานนี้นะครับซูเปอร์ตัวใหม่ผมมีสติ๊กเกอร์นะครับใครสนใจหาตัวให้เจอมารับได้นะครับคันนี้ก็เป็น GTR ตัวพิเศษนะครับอีกคันหนึ่งที่มาจอดอยู่ในงานนะครับก็เป็นรถที่ไม่ได้เห็นกันง่ายๆครับตรงนู้นก็จะเป็นเด็กสเตอร์จากช่างยานะครับใครที่อยากเห็นตัวเป็นๆเนี่ยก็เรียนเชิญที่งานสยามมีตอัพนะครับค่าเข้า100บาทครับสนามที่ไหนนะครับเป็นที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์นะครับนี่ก็จะเป็นโซนพรมแดงครับเจนครับคุณออดผมไลโอเคอันนี้นะครับก็จะเป็นโซนรถพรมแดงนะครับสวัสดีด้วยนะครับพี่นายผมจะเดินไปหาพี่นายนะครับอันนี้ก็เป็น E30 นะครับชุดแต่งพันดำคลีนเลยนะสกายไลน์นะครับนี่รู้สึกจะเป็น Mazda ครับRX3 หรือว่าไม่แน่ใจนะฮะนี่ก็แต่งตรงยุงเลยนะครับนี่ครับสายอเมริกันนะครับก็มานะครับใครที่ยังอยู่ที่งานนะครับผมมีสติ๊กเกอร์นะครับเลสบอยนะครับยินดีมอบให้ทุกคนนะครับขอให้เดินมาทักกันนะครับนี้มาสแตง GT500 ในตำนานนะครับนี่ผมว่าคุ้มนะงานเนี้ยใครที่ยังแบบมาทันอะไรเงี้ยก็เรียนเชิญนะครับสนามปทุมธานีสปีดเวย์นะครับค่าเข้า100บาทคันนี้จากมาสแตง GT500 อันนี้ก็เป็นคูเป้นะครับ
ถึงคลีนเนียนๆเลยนะครับบรรยากาศดีนะครับช่วงนี้ก็ร้อนๆหน่อยแต่ว่าผมว่ามาได้วิงเชลสวยนะครับทางนี้ก็ดีนะครับไม่ได้มีแบบที่กั้นอะไรมากมายครับคุณจะได้เห็นรถแบบในระยะใกล้ชิดเลยครับเนี่ยโอเคนี่ก็จากมูมูช็อปนะครับนี่ก็เป็นสายสปูนอีก1อู่นะครับใครยังอยู่ใกล้ๆก็เรียนเชิญนะครับนี่ดูให้ดู EG ที่เป็นสปูนทั้งคันนะครับนี่แล้วก็มันก็ส่องนะครับว่าข้างในไมล์สปูนหรือเปล่าไมล์สปูนนะครับเป็นแสนนะครับไมล์สปูนเกือบสปูนได้เนียบมากครับคันนี้ปั๊มเบรกล้ออะไรเราเห็นทั่วไปนะครับหูลากหูลากนี่ก็แพงมากนะครับถ้าเป็นของสปูนเราเดินดูจากมูมูช็อปอันนี้นะครับมันใหญ่ก็จะเป็น Honda นะครับคันนี้บอกคาร์บอนนะครับคันนู้นกระจกฟิล์มชาด้วยนะเวลาแบบ3ประตูมันเป็นแบบที่ควรเป็นมันดูสุมันดูดีนะมันอมตะนี่ก็ไฟหน้าเดมจินะฮะ3ประตูเขาเล่น3ประตูรู้ครับเคนายนะครับเคนายนี่ก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่สวยงามมากๆนะครับไปเอาไปกันต่อครับมีรถไฮไลท์เยอะนะครับในงานนี้โอเคก็ผมมีสติ๊กเกอร์นะครับมองไปทุกคนนะครับเดินมาทักกันได้นะครับใครอยู่ที่งานไปครับไปกันต่อนี่คันนี้ดีกว่า EP3 นะครับ Honda EP3 จาก Nikkei นะครับคันนี้ก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่ในโซเชียลนะครับหายากตัวรถเองก็หายากนะครับไม่ได้หากันง่ายๆนะครับเนี่ยเราดูเผินๆน่าจะคล้ายๆแจ๊สหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าคนรู้จริงๆอ่ะมันคือ EP3 นะครับคันนี้ก็เป็น X7 นะครับเริ่มวิ่งได้ตั้งแต่เวลา 20:00 น.ต้นไปนะครับอากาศนะครับ CCR R33 งานอยู่ที่ไหนครับสนามปทุมธานีสปีดเวย์นะครับใครที่ยังจะมาเนี่ยเขาก็มีงานจนถึงแบบหัวค่ำนู่นเลยนะฮะ15น่าจะมีถึง5ทุ่มนะฮะใครที่สนใจจะมานี่ครับ Evo คันนี้ก็จาก D2 นะครับนี่เนียนๆคลีนๆอันนี้ก็เป็นพี่โอนะครับคุณค่าคันนี้รถคุณกอล์ฟสแคปเตอร์นะครับเยสเคนี่มีสติ๊กเกอร์เลสบอยแปะอยู่บนนี่นะครับใครสนใจดูสัมภาษณ์คันนี้นะครับก็ดูได้ใน Channel Les Boy นะครับเราเจอคุณโบ๊ทนะครับคุณโบ๊ทอารากะน่าจะเอาคันนี้มานะครับเราจะเอาสติ๊กเกอร์ไปมอบให้คุณโบ๊ทนี่ครับคันนี้ว่าค่าเข้า100บาทครับคันนี้เป็น i7 ที่รู้สึกว่าน่าจะเกือบจะพันม้าแล้วนะครับยังไม่แน่ใจว่าพันม้าหรือเปล่าคุณโบ๊ทครับโอ้ครับผมยินดีมอบให้ครับสรุปเป็นพันม้ายังครับ980กว่าครับแล้วก็คงที่เกียร์จูนเพิ่มแล้วโอเคคันนี้ยังอยู่ที่980บาทครับเดี๋ยวคุยกันครับคุณโบ๊ทได้ครับยังไม่ถึงพันนะครับคันนี้จริงก็เราจีบเขามาออกในช่องหลายครั้งแล้วนะครับเพราะว่าคุณโบ๊ทเนี่ยก็อยากรอให้มันพันม้านะครับX7 นะครับ980ม้าที่วิ่งไปถึงแม่ฮ่องสอนมาแล้วนะครับวิ่งไปถึงปายนะครับเขาไปขับเล่นกันที่ปายนะครับ
ีก3ประตูครับเฮ้ยนี่ดูนี่ดีกว่า EJ นะครับ Civic EJ นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่ามันพิเศษยังไงนะครับดูที่ประตูนะครับมันมีแค่2ประตูนะครับชาญชัยวิรัสกุลนะครับถ้าใครเคยเห็นเนี่ยก็จะจำได้รถที่อยู่ในเดลฟ้าที่คุณศักดิ์ชอดนะครับใช้ปล้นรถขนซีดีครับก็จะเป็นตัวนี้เลยสีดำนี่เลยครับกองรายการด้วยครับอยากได้สติ๊กเกอร์ทำไงครับมารับได้ที่งานเลยครับคุณศักดิ์ชอดนะครับชาญชัยวิรัสกุลนะครับเจ๊ครับยากมากนะครับก็จะพยายามให้เดินดูไฮไลท์นะ DC2 นะครับอันนี้ก็สวยมากนะครับไปครับไปกันต่อครับมาดูกระบะกันหน่อยครับงานที่ไหนมีถึงกี่โมงนะครับที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์นะครับมีถึงประมาณ5ทุ่มนะครับที่เขาเค็มไว้โอ้โหนี่ถังอะไรวะเนี่ยนายตัดนะครับถังนายตัด3ถังเลยนะฮะตามสมัยเลยนะครับตัวคาร์บอนเน็ตเคดูเครื่องดิเถื่อนมากเลยนะรถกระบะที่เถื่อนมากนี่เป็นตัวใหม่ด้วยนะฮะเนี่ยโอเคมันอยู่ที่งานนะครับใครสนใจได้สติ๊กเกอร์นะครับแวะมารับกันได้นะครับผมก็เดินดูอยู่แถวๆนี้แหละครับตามหาให้เจอโอเคไปกันต่อครับ DC5 ใครอยากให้ไปดูคันไหนเนี่ยบอกได้เลยนะครับหรือกลุ่มไหนตรงไหนอะไรยังไงนี่ก็จากสมาชิกจากโคไซน์นะครับเรามีสัมภาษณ์รถจากโคไซน์1คันนะครับเป็นอัลติสใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับมีทุกรุ่นครับมีแทบทุกรุ่นที่รถซิ่งบ้านเราจะมีนะครับรวมถึงรถหายากๆนะครับนี่ Skyline R34 นะครับอยากดู EF เหรอ EF เลยมาแล้วอ่ะดูคูเป้ไปก่อนแล้วกันอันนี้เป็นรถจากกาลา88นะครับHonda Knight นี่นะครับนี่ก็จะเป็นฝูง Civic ทั้งหมดนะครับคูเป้กินคลีนเลยนะครับซีอาร์เอ็กซ์อยากดู BMW โป่งเหรอโป่งเหรอเลยมาแล้วว่าโป่งไปดูให้นะแล้วเจอดู EF9 ไปก่อนแล้วกันนี่รถที่คลาสสิกมากนะครับ EF9 เนี่ยผมชอบมากดูแบบโอซาก้าจัดแหละงานที่ไหนสปดุมธานีสปีดเวย์ครับนี่ EF นะครับซีวิก3ประตูนะครับนี้ก็จะเป็นที่เป็นแบบรถกระบะก็พอมีครับไปกันต่อครับ
FB EK นะครับมีทุกรุ่นนะครับเท่าที่เราซิ่งมาเราจะมีก็เป็นงานแบบงานใหญ่นะครับส่งท้ายปีนะครับ Civic FK เหรอนี่ FK อ่ะงานมีถึงกี่โมงครับเขาบอกไว้ห้าทุ่มนะผมไม่แน่ใจว่ามีถึงห้าทุ่มหรือเปล่าเฮ้ยนี่ดูบีโอดีว่ะดูเด็กโหดๆเลยนี่สไตล์แดกนี่นะครับใครอยู่ที่นี่นะครับแวะมารับสติ๊กเกอร์ได้นะครับผมยินดีจะมอบให้ทุกคนนะครับนี่นะครับบีโอเมสนะครับสวยเชียวผมเป็นคนชอบรถเล็กๆนะครับมันดูไปไหนคล่องตัวดิสี่ลิ้นนะครับสลูปด้วยสรุปว่ารถตู้เทพที่มีโป่งก็ไม่ได้มานะครับงานนี้จะได้มากนะครับดูกลุ่มคำมาตาเนาะคำมาตาอยู่ตรงไหนวะสวยวะคือผมว่าการแต่งรถของไทยนะครับก็จะมีความเป็นแบ็คอยู่สูงกันนะครับนี่มาทางไหนดีอะนี่พีลูดก็มีนะครับเอฟเคนะครับเราจะเดินมาเร็วๆแล้วกันไลฟ์อยู่พี่ใช่โอเมอร์โฟโต้นะครับตอนช่วงชั่วโมงนี้อ่ะใครถ่ายรูปนะครับรถซิ่งนะครับสวยๆก็ต้องเนี่ยโอเมอร์โฟโต้อะไรนะครับงานนี้เราเสียค่าเข้าเองนะครับจริงๆเราขออนุญาตไปแล้วแต่ว่าเราก็ยังเสียค่าเข้านะครับปวดจิตมากโอเค FK นะครับใครอยู่ที่งานนะครับผมยินดีจะมอบสติ๊กเกอร์เลยบอยให้นะครับขอแค่เดินมาทักกันนะครับให้ดูเครื่องนี้เลยโบนะครับคันนี้ดูของแป๊กกันหน่อยดีครับ Z4 นั้นคืออะไร V8 ผมมีความรู้เรื่องรถ V8 น้อยนะครับไงใครรู้ว่ารถรุ่นอะไรบอกหน่อยแล้วกันนะครับขออภัยจริงๆเข้างานช่วงนี้คนยังไม่แน่นนะครับรถข้างนอกไม่ได้ติดนะครับก็ว่ายังมาได้อยู่นะใครแบบก็มาเดินดูเล่นๆอ่ะสนุกดีคนที่ชอบรถน่าจะแฮปปี้นะครับพาลูกพาหลานมาเดินตัวปทุมธานีสปีดเวย์เนี่ยกลางคืนก็จะมียุงหน่อยผมว่าเตรียมซัฟเฟลเตรียมอะไรมาก็ดีนะครับซินเวียนะครับM R 2คันนี้นี่เป็นพาร์ทอะไรล็อกเก็ตหรอ Tranham V 8นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับความรู้ผมไม่รู้เรื่องจริงอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มจากกาลายูนิคนะครับเป็นกลุ่มที่ทำรถแต่งได้แบบมีความเป็นเอกลักษณ์สูงนะครับแล้วก็คัสตอมเองนะครับก็เป็นงานฝีมือคนไทยครับ
นี่ดูซิตี้ที่แบบมีโป่งนี่เราดูถ้าจะไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นรถอะไรครับน่าจะเป็นอัลติสนะครับเนี่ยถ้าเป็นจักรายูนิคนะครับเขาก็คัสตอมงานกันเองบัตรก็เข้า100บาทนะครับอันนี้ก็เป็นนิสันเซลฟี่นะครับฟองนะครับดูโป่งครับไปกันต่อครับร้อนครับยอดนิยมนะครับแจ๊สมีบัตรฟรีไหมครับไม่ฟรีครับผมเสียเงินเข้ามาเหมือนกันผมขออนุญาตแล้วแต่ผมก็ยังเสียเงินเข้ามานะครับเจ็บปวดรวดร้าวมากครับแต่จริงๆก็เพื่อคนดูนะครับเราก็เสียได้นะครับแต่ว่าเราขออนุญาตไปแล้วแต่ว่าก็ยังเสียอีกมาค่าเข้า100บาทครับเฮ้ยนี่ดูนี่หน่อยเดี๋ยวอันฟีดโอ้แบนๆเลยฮะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์คลิปให้หน่อยนะว่ามันร้อนด้วยเหนื่อยด้วยดูฟีดนะครับแบนๆเลยนะครับเตรียมมากนะครับจากรถครอบครัวรถบ้านนะครับกลายเป็นรถแต่งซิ่งลงตัวมากครับคุณเท่นะครับบอกว่าเดี๋ยวเจอกันนะครับนี่ก็เป็นจากกลุ่มฟรีไลฟ์นะครับเป็นฟรีทั้งนั้นเลยนะครับแต่ละคันนี่ใครอยู่ที่สนามนะครับผมยินดีจะมอบสติ๊กเกอร์ให้นะครับขอให้เดินเข้ามารับกันนะครับผมยินดีมอบให้ทุกคนครับต่อนี่เป็น Civic FB จากเคปแมนนะครับคันนี้ก็โด่งดังไปทั่วโลกนะครับ S660 นะครับ Honda แปลกๆอย่างนี้ก็มีให้เห็นนะเป็น K Car ที่เป็นสปอร์ตนะครับคันนี้หลังคาผ้าด้วย Mitsubishi นะครับสายแรลลี่ก็มีนะครับดูนี่ดีกว่า S2000 S2000 นี่เป็นรถที่ผมชอบมากนะครับมันแบนแล้วมันก็โคตรเท่เลยนะต้องขยี้ S2000 เท่าหน่อยฝากแชร์ให้ด้วยนะครับใครดูแล้วก็ฝากแชร์เดี๋ยวผมก็จะพาเดินดูให้มันทั่วงานนะครับนี่ดูดิใครอยู่ที่งานนะครับผมมีสติ๊กเกอร์ห้ามอบให้นะครับเดินมารับกันได้นะครับไปต่อครับนะครับรถก็ยังมีทยอยเข้าอยู่ตลอดเวลานะครับมีถ้าทุกรุ่นที่คุณอยากดูครับใช้คันก็ได้นะไปฮะตอนนี้คนก็ยังไม่เยอะมากนะแต่รถจะแน่นแล้วอะแค่มาดูรถก็คุ้มแล้วนะครับปัญหายากๆนี่ก็ MR2 นะครับเราดูหลังคาทีปาร์กันชัดๆนะฮะว่ามันทำงานยังไงนะครับเฟอร์รี่ก็มานะครับจากบูรวาดนะครับนี่ยาวๆเลยนะฮะสกายไลน์นะครับ R34 นี่จากมิคาโดนะครับคุณเอกมิคาโดนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเจอคุณเอกมิคาโดได้ที่ลันแดกนะครับรอเชียวมอบสติ๊กเกอร์ให้พี่เอกแล้วนะครับ
จะมีกระโดดนะครับอยากให้พี่เอกเบิ้ลให้ดูหน่อยนะครับไม่ทันแล้วรอโคตรเท่ครับ R34 ก็จากที่ผมถามมาหลายๆคนนะก็มีรถ R34 แหละเป็นอินสปายนะครับก็คือรถในฝันของหลายๆคนนะเดี๋ยวดู R34 คันที่ไหนครับตอนนี้สนามปทุมธานีสปีดเวย์นะครับเซิร์ชดูใน Google Map ได้เลยนะครับถ้าไม่ไกลมากผมก็แนะนำให้มานะครับก็เป็นงานใหญ่ส่งท้ายปีแล้วนะครับนี่สีแบบนี่เลยในตำนานเลยนะครับไปครับไปกันต่อครับนี่นะครับจากแม็กเลเวลกลาดไปกันต่อนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับใครดูคลิปนี้ฝากแชร์คลิปไปด้วยนะครับนี่ก็จากนาฬิกานะครับโคตรเท่คันนี้ก็เป็นแชร์เอ็กซ์ที่เขาบอกว่าสภาพดีและของใต้ครบคีนี่จากในเกาการ์ดมีเฟอร์รารี่นะครับอันนี้เป็นรถแดกจากเดอะเฟิร์สนะครับในเกาการ์ดเราจะไปดูแล้วรถแดกคันนี้ลงแข่งอยู่ในรุ่นโปรซิกนะครับดูรถแดกกันประกอบโดยการตี้นะครับคันนี้ประกอบเครื่องโดยการตี้จำไม่ได้ว่าพิกัดเท่าไหร่นะครับแรงมากนะครับคันนี้รถจากเดอะเฟิร์สนะครับวันนี้เดอะเฟิร์สมาหรือเปล่าสนุกเลยแล้วดีครับนี่ก็เหล่าสาววอล์กสกายไลน์นะครับนี่ผมว่าคนชอบสกายไลน์นี่น่าจะชอบนะครับเป็นผู้สกายไลน์นะครับนี่ครับคุณแบงค์สตรีทแมนฮัตตันนะครับเราจะยืนดูคุณแบงค์ห่างๆนะครับ 8.4 นะครับขอบคุณครับโตโยต้าซูเปอร์มีครับ
กายไลน์นะครับเป็นฝูงสกายไลน์ไปมีหลักๆ ก็น่าจะเป็นรถ JDM แล้วก็สติ๊กคาร์บ้านเราสกายไลน์นี่ก็เยอะมากนะครับที่ผมเห็นนะรถดิฟก็มีรถแดกก็มีนะครับรถในตำนานอีกคันนะครับ240แซดนะครับจอดคู่กับนี่นะครับ Skyline 40โอ้โหเป็นไงคลาสสิกสุดๆ2นิสสันอยู่ด้วยกันนะครับตรงนู้นก็มี R32 นะครับดูเลยฮะโอ้โห Skyline เยอะจริงๆครับงานนี้ใครที่ชอบ Skyline เนี่ยผมเรียนเชิญเลยนะครับกราบเรียนเชิญนะฮะผมว่าถ้าคุณคิดว่าคันละค่าเข้า100เนี่ยดูคันละ1บาทก็คุ้มแล้วนะครับดู Skyline นี่ R34 นะครับนี่ JDM งานนะครับงานโคตรจะใหญ่เลยนะครับเดินงานนี่เดินเมื่อยอะไปเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเราก็มีสติ๊กเกอร์นะครับมอบให้นะครับสำหรับใครที่อยู่ที่งานนะครับเดินมาทักเพียงท่านเดินมาทักทายเรานะครับเรายินดีจะมอบให้ทุกคนเลยนะครับเฮ้ยไปกันต่อครับ Evo นะครับลานเบียร์ก็มีครับเผื่อใครอยากจะชิล C110 Ken Mary นะครับคุณนะครับสำหรับความรู้นะครับ Evo FK Evo Evo Subaruก็จะเป็นแบบ4 wheel นะครับ Evo นะครับเป็นฝูง Evo นะครับอยู่ตรงด้านหลังทั้งหมดนะครับก็มีบูลลี่เต้ครับรถดิฟก็วิ่งกันอยู่ตรงนู้นนะครับดูสยามบอดี้คาร์นะครับดูไมตี้คันนี้นะครับโอ้โหตรงยุคจริงๆไมตี้เปล่าไม่แน่ใจคิดว่าน่าจะใช่นะโอ้มีสันลุ้นนะฮะไมตี้นะครับรถกระบะนะครับแล้วก็ไซโคนนะครับโอ้โหปั๊มสายบิ๊กสันบิ๊กเอ็มนะครับวันนี้นะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของที่หนึ่งกันเลยค่ะในส่วนของส่วนที่หนึ่งนะคะกิจกรรมแรกนะคะจะเป็นกิจกรรมซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะชมนะคะการของรถนะคะก็สามารถยืนดูได้ตามจุดต่างๆเลยนะคะของรถต่างๆเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็กำลังจะเริ่มทำการรันเวย์กันแล้วนะคะกิจกรรมต่อมานะคะกิจกรรมที่2ค่ะนั่นก็คือกิจกรรม Drag 201นะคะนั่นก็ช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มถึง5ทุ่มนะคะมีทุกรุ่นครับที่คุณอยากดูมีรถดิฟอยู่ตรงนู้นนะครับเบื่อๆก็เดินไปดูรถดิฟกันได้นะครับลงสมัครนะคะได้ในราคาที่300 บาทเป็นบัตรเข้าสมัครนะคะเป็นตัวในตัวให้ฟิตตี้ด้วยดูฟิตตี้ก่อน 4RZ มันก็จะเป็นเดคชั่นมอเตอร์โ
ซิ่งยาวแล้วครับนี่ก็จะเป็นโซนเซริก้านะครับมาดูเซริก้ากันหน่อยดีกว่าเซริก้าตัวใหม่ตัวเก่านะครับรถนะคะก็สามารถไปชมได้มีหมดนะครับจริงๆเราหาดูได้ยากแล้วนะเดี๋ยวนี้เซริก้าคือกระแสก็ไปทางแบบฮอนด้ากันหมดดูเซริก้านะครับโหคันนี้นี่อินเตอร์ปิ้นออกมาเลยนะฮะไม่รู้รายละเอียดนะนะจากเซริก้าไทยแลนด์นะครับนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะผมอยู่ที่งานนะใครรับสติ๊กเกอร์ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถซื้อสติ๊กเกอร์จากน้องๆพิตตี้ที่อยู่ตามบูธต่างๆกันได้เลยนะคะกิจกรรมต่อมานะคะเป็นไฮไลท์ของงานเลยค่ะเป็นกิจกรรมเซ็กซี่คาร์วอชนะคะถ้าเกิดว่าคุณชายหรือว่าใครนะคะที่อยากจะดูสาวๆพิตตี้สวยๆนะคะตั้งเวิร์ดโชว์ร้านรถโชว์สเต็ปความเซ็กซี่นะคะได้เลยค่ะที่กิจกรรมต่อมานะคะเป็นกิจกรรมของทีมงานเซ็กซี่คาร์วอชนะคะก็สามารถชมได้เลยนะคะก็ที่นี่นะคะในเวลาประมาณ4ประตูครับหายากนะครับตอนนี้5นาทีถึงประมาณ2ทุ่ม45นาทีนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะชมนะคะก็สามารถชมได้เลยค่ะไปต่อจะเป็นกลุ่มรถตู้นะครับจากแอริกนะครับโดยพี่นายแอริกนะครับนี่สวยเชียวนะครับแบนๆนะครับเตี้ยๆนะครับรถตู้จากแอริกนี่ครับนี่พี่นายนะครับเจ้าสำนักสวัสดีครับสวัสดีพี่นายด้วยครับมอบสติ๊กเกอร์ให้พี่นายนะครับของแท้ครับของแท้มีรถติดเรียบร้อยขอบคุณครับก็ใครที่อยากดูสัมภาษณ์รถตู้แบนๆอย่างนี้นะครับในชาแนลเลยบอยนะครับมีให้ดูนะครับนี่ดูดิมันแบนเตี้ยๆเลยนะฮะวิ่งยังไงครับนี่ก็บูธจักรสตรีทไททันนะครับมีเสื้อลายใหม่ด้วยนะครับเป็นแฟนสตรีทไททันก็มาอุดหนุนกันได้นะครับสกายไลน์นะครับฝากแชร์คลิปให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจที่ดีนี่ก็จะเป็นโซนที่สำหรับรอดูรถแดกนะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีรถแดกนะครับแต่ว่าวิ่งกันแค่201เมตรมั้งครับหรือ200เมตรนั่นแหละไปกันต่อเราพาเดินวนหลวมๆอีกสักหนึ่งรอบนะครับไปใครที่งานนะครับผมว่ายังมาทันนะครับถ้าสนใจจะชอบรถซิ่งนะครับรถ90รถ JDM นะครับก็ผมว่างานนี้น่าจะเหมาะนะเป็นงานใหญ่ส่งท้ายปีนะครับก็เรียนเชิญนะครับ i7 3,000 ผมเนี่ยมีทุกสภาพนะครับสนามไหนแล้วฮะปทุมธานีสปีดเวย์ครับเรารีบเดินกันครับเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์เพลงนะครับลัมโบกินี่นี่คือน่าจะเป็นอเวนทาดอร์หรือเปล่าแบนดินเชียวนะนี่ดูกระบะแต่งนะครับจาก PSP นะครับโคตรเท่แล้วมีกี่วันนะครับวันเดียวครับมีวันนี้วันเดียวนะครับนี่แซดแบบเตี้ยๆมีโป่งนะครับนั่นจำนะครับดูรถนั่นจำก่อน
นะจ๊ะนะครับ Liberty Walkมีทุกรุ่นนะครับที่คุณอยากดูนะครับสาย JDM นี่ก็รถพี่พลนะครับจากกาลาจูนิก S2000 นะครับSD2 นะแชร์คลิปให้หน่อยนะครับใครชอบใครที่ดูอยู่นะครับฝากแชร์คลิปให้หน่อยเหนื่อยด้วยไปฮะไปฮะซีวิกซีวิก GK สตรีมเรามังกี้นะครับก็มีคนเอามาไปมาขี่เล่นนะครับสนามปทุมธานีสปีดเวย์นะครับเดี๋ยวเราไปจบกันที่นี่ดูรถช่างยานะครับรถช่างยานะครับนะครับทำเลยนะครับสำหรับใครที่อยู่ที่งานนะครับผมมีสติ๊กเกอร์เลสบอยนะครับยินดีมากให้ทุกคนนะครับขอแค่เดินมาสกิดกันนะครับหรือว่าตามตัวผมไม่เจอนะครับผมอยู่ให้ดูรถช่างยาชัดๆนะครับหมุนเครื่องนะครับคันนี้เป็นรถแด็กสเตอร์ที่วิ่งเร็วที่สุดในประเทศอยู่ตอนนี้นะครับ1ครับกูบอกตรงๆเลยถ้าเกิดวงนี้ขาดนักร้องนี่กูแทนก็ได้เนี่ยพี่ของผมเซอร์ไพรส์ครับท่านทศดนตรีร้องไปเลยครับผมกำลังยืนดูพี่ตี้อยู่ครับได้ลงดีกว่าเดี๋ยวนะตุ๊บตั๊บตุ๊บตั๊บโอ้ยตั๊บตั๊บตุ๊บตั๊บนะครับขึ้นเวทีแล้วผมมีสติ๊กเกอร์เรียบร้อยมาให้ทุกคนนะครับเวทีแม่ก็ไม่ค่อยน่าขึ้นเท่าไหร่แล้วเนี่ยบันไดยังที่ผ่านก็กูไปเนี่ยไงนักร้องยืนร้องไงครับผมพิธีกรนั่งคู่เออเนี่ยครับเราได้เหมือนมัคคายกวัดเลยอาจารย์โก้ครับมิติใหม่เดี๋ยวกูจะตีกองโชว์ด้วยไอ้แม็กทิ้งไม่กองดีมากคือกองใช้ได้เยี่ยมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมที่เดินทางมาจาก178ประเทศทั่วโลกโอ้โหหนังฝรั่งมางานระดับชาติเจอหน้ากูเมื่อกี้ครับแม่พูดคำแรกเลยว่ากรีนายบูธหลังกูมีหมายไหมกูได้บอกว่าอยู่สระบุรีในตรงไปนิดเดียวเลี้ยวขวาในสระบุรีแล้วกะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บของดีของฝากดูจันทร์ทีมมุกซะหน่อยนะเยอะนะเนี่ยครับผมจะไปผมติดตามงานนี้มาในภาพของสื่ออย่างเดียวครับผมปีนี้เพิ่งเคยมาฮะนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาไม่กล้ามาทำไมอ่ะวัยรุ่นเยอะกลัวไม่ไปกันวัยรุ่นปีนี้ใครเตะวัยรุ่นวัยรุ่นโอ้ที่ขอโอ้เดี๋ยวมาเสิร์ฟหน้าแม่งเลยใครเตะเสิร์ฟหน้าวะโกมาแน่วะโกมาแน่เขาไม่ตีกันนะตีพวกเราเองแหละเออซินว่าสยามมีนาคมอยู่ที่งานนะครับสติ๊กเกอร์มอบให้นะครับจากเอ็กโคโตสปอร์ตนะครับตูนจากแชปเตอร์วันครับผมมารายงานตัวท่านผู้ชมบนเวทีนี่คือคุณอัพนะครับคนสุดใครที่เห็นว่าไลฟ์ของไอโก้เนี่ยคนนี้เป็นวงซีลที่เป็นคนไทยนะครับแล้วก็1ชั่วโมงเต็มๆจากวงซีลต่อด้วยบอดี้สแลมโอ้โหที่พูดมาถ้าอยากดูไปผับอื่นนะฮะที่นี่ไม่มีอ่ะไม่มีเหี้ยอะไรให้ดูก็มีเมื่อกี้มีเบาหวานตีกองอยู่ข้างบนน่ะโอเคประมาณนี้ครับยังไงขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากติดตามเลสบอยด้วยนะครับก็จะมีงานดีๆให้ดูบ่อยๆนะครับขอบคุณครับพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับหลายๆทีม